มีคนถามผมว่าเสียงเปียโนที่ดีเป็นยังไงผมตอบไม่ได้ครับแต่ผมรู้ว่าสำหรับเปียโนที่ดีนั้นแม้เรากดโน้ตลงไปเพียงตัวเดียวโดยจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเสียงของโน้ตตัวนั้นจะจุดประกายให้เราสร้างสรรค์โน้ตอีกเป็นร้อยเป็นพันตัวที่จะตามมาและกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกมันว่าเพลงที่ถูกบรรเลงออกมาจากใจผ่านทางปลายนิ้วของเราต้อนรับเข้าสู่รายการ The Sound Chef SD ครับผมเชฟจัมโบ้ครับและในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเปียโนไฟฟ้านะครับของ Kurzweil นะครับทีเดียว3รุ่นเลยนะครับนั่นก็คือรุ่นที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับ Kurzweil MP10 นะครับแล้วก็รุ่นที่อยู่ทางด้านซ้ายของผมนะครับ Kurzweil MPH10 นะครับแล้วก็ทางด้านขวาของผม Kurzweil MPH20 นะครับและเพลงที่ทุกท่านเนี่ยเพิ่งฟังผ่านไปนะครับก็คืองานเก่าของThe Carpenters ครับตั้งแต่ปี1970แล้วล่ะนะครับชื่อเพลงว่า Close to You นะครับหลายๆท่านอาจจะจำเพลงนี้กันได้นะครับเพราะเพลงนี้ถูกนำมา cover หลายต่อหลายครั้งมากนะครับแล้วก็อย่างที่ฟังไปครับ Kurzweil เนี่ยยังไงเขาก็เป็น Kurzweil นะครับคือไม่ว่าเป็น Kurzweil รุ่นไหนเนี่ยตั้งแต่รุ่นเล็กสุดไปจนถึงรุ่นใหญ่สุดเนี่ยเขาก็จะเป็นเปียโนที่เล่นเพลงป๊อปได้ค่อนข้างดีครับคือพูดถึงความเหมือนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนที่สุดนะครับแต่มันเป็นเปียโนของ Kurzweil เนี่ยมีความเป็นดนตรีสูงมากนะครับเล่นเพราะง่ายครับและมีคาแรคเตอร์ที่ชัดซิ่งกว่าชัดนะครับอย่างแหลมนี่เขาก็จะแหลมชัดนะครับออกมาเป็นเส้นเป็นเม็ดเลยในเสียงกลางกับเสียงเบสเนี่ยเขาก็โปรแกรมมาให้มันค่อนข้างจะอุ่นและฟุ้งนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะเสียงแบบนี้เสียงกลางกับเสียงเบสแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เล่นคนเดียวที่บ้านเพราะนะครับแล้วก็จะเล่นโซโล่ได้ดีคืออะไรจริงๆแล้วนะเปียโนไฟฟ้าเนี่ยนะครับดีไม่ดีเนี่ยบางทีเราเล่นคอร์ดเดียวก็รู้สมมุติในนี้เป็นคอร์ด F แล้วกันคอร์ด F F A C ง่ายๆเนี่ยแหละครับคือถ้าเป็นเปียโนไฟฟ้าห่วยๆนะแบบถูกหรือแบบถูกธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันสักแต่ว่ามีเสียงออกจริงๆนะอย่างเล่นคอร์ด F เนี่ยมันก็ F A C ออกมานะครับคือจริงๆแล้วเปียโนที่ดีเนี่ยเราจะได้ยินถึงการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตัวโน้ตนะครับมันจะเป็นเสียงอะไรที่แค่ FAC ก็ฟังมาพร้อมแล้วนะครับนะพูดเป็นคอร์ดอาจจะนึกไม่ออกมาฟังกันเป็นเพลงดีกว่าครับเพลงที่ผมกำลังจะเล่นเนี่ยนะครับมีชื่อว่า Tromerai นะครับเป็นเพลงของโรเบิร์ตชูมานนะครับเพลงนี้เนี่ยแต่งตอนที่โรเบิร์ตชูมานเนี่ยเขากำลัง in love อย่างมากเลยกับคาร่าชูมานนะครับผู้ที่จะเป็นภรรยาเขาในอนาคตแต่โชคร้ายเหลือเกินที่มันเหมือนเป็นความรักที่ต้องห้ามครับเนื่องจากว่าคาร่าชูมานเนี่ยเป็นลูกของอาจารย์นะครับอาจารย์ของโรเบิร์ตชูมานนะครับและอาจารย์ก็ไม่อยากให้คบกันว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่โรเบิร์ตชูมานแต่งมานะครับเพื่อแสดงถึงความอินโนเซนต์นะครับความอ่อนไหวความสุภาพแล้วก็ความละมุนละไมในวัยเด็กนะว่าแล้วก็ฟังกันเลยดีกว่าครับThank you.
เป็นไงบ้างครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเสียงก็อย่างที่ผมบอกไปที่แรกนะครับมันค่อนข้างจะมีความเป็นดนตรีอยู่สูงมากเลยแม้อาจจะไม่เหมือนคลาสสิกเปียโน 100% นะครับแต่ลองดูที่ความไพเราะของมันนะครับก็นะอย่างที่ได้ฟังกันไปนะครับว่าแล้วก็โมชเพลเลยนะครับลืมแนะนำเปียโนไปเลยนะครับไปดูสเปคดูในคร่าวๆของเปียโนแต่ละรุ่นก่อนดีกว่าครับเหตุผลที่ในคราวนี้ผมรีวิวเปียโนไฟฟ้าถึง3รุ่นพร้อมกันนั้นเพราะเจ้า MP10 MPS10 แล้วก็ MPS20 ต่างก็มีเสียงหลักที่เป็นเสียงเดียวกันครับใช้ชิปตัวเดียวกันนั่นคือ Mara นะครับต่างกันที่จำนวนฟังก์ชันแล้วก็จำนวนเสียงนะครับโดยที่ MP10 และ MPS10 จะมีเท่ากันในขณะที่ MPS20 จะมีจำนวนเสียงที่มากกว่า Kurzweil MP10 เป็นโฮมเปียโนครับนั่นก็คือมีเปียโนที่ใช้อยู่ที่บ้านนะครับมีรูปร่างลักษณะคล้ายอัพไรท์เปียโนหรือสไปเนตเปียโนส่วน MPS 10และ MPS 20เป็น Portable Home Piano นะครับนั่นคือเป็นเปียโนบ้านที่สามารถยกไปไหนมาไหนได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถใช้เล่นบนเวทีได้ด้วยนะครับจำนวนเสียงของ Kurzweil MP10 และ MPS10 มีทั้งหมด88เสียงครับซึ่งต่างก็เอามาจาก PC3 ซึ่งเป็น Workstation รุ่นท็อปของ Kurzweil นะครับรวมถึงเสียงเปียโน Triple Strike ที่ขึ้นชื่อของ Kurzweil ด้วยนะครับเสียงนี้ก็เอามาด้วยเช่นกันแต่สำหรับใน MPS20 แล้วจำนวนเสียงเนี่ยจะมีทั้งสิ้นถึง200เสียงนะครับซึ่งเอามาจาก PC3 เหมือนกันอย่างไรก็ตามครับเสียงเปียโนหลักเนี่ยก็จะเป็นเสียงเดียวกันนะครับในเรื่องของแอคชั่นครับสำหรับ MP10 และ MPS10 เนี่ยจะใช้คีย์ชุดเดียวกันที่มีชื่อว่า LK40L ในขณะที่ MPS20 จะใช้คีย์ที่มีชื่อว่า LK40GH with Escapementนะครับจำนวนโพลิโฟนีมีเท่ากันหมดครับคือ64โพลิโฟนีแต่เป็นโพลิโฟนีในแบบของ Kurzweil ครับนั่นก็คือ Dynamically Allocated ฉะนั้นไม่ต้องกลัวหมดเลยครับสำหรับทั้ง3รุ่นแล้วใช้จอเหมือนกันหมดเลยครับนั่นก็คือ Scrolling LED นะครับก็คือเป็นจอ LED ที่สามารถแสดงผลตัวอักษรแบบเลื่อนได้นะครับทั้ง3ตัวสามารถทำ Split Layer Transport ได้ทั้งหมดครับซึ่งเป็นฟังก์ชันมาตรฐานของเปียโนไฟฟ้าในนาทีนี้ไปแล้วนะครับในส่วนของ Favorite MP10 และ MPS10 สามารถเก็บได้ทั้งหมด3 Favorite ครับสำหรับ MPS20 จะสามารถเก็บ Favorite ได้ถึง6 Favoriteในส่วนของภาคเอฟเฟกต์นั้นทั้ง3รุ่นต่างก็นำมาจาก PC3 ครับนั่นก็คือ Reverb กับ Chorus ในส่วนของ Interactive Pattern นั้นใน MP10 และ MPS10 จะมี Pattern ทั้งหมด78 Pattern สำหรับ MPS20 จะมี Pattern ทั้งหมด100 Pattern ในส่วนของลำโพงได้รับการปรับปรุงไปจาก Mark Pro 1และ Mark Pro 2อยู่พอสมควรนะครับสำหรับ MP10 นั้นลำโพงที่ใช้จะเป็น30วัตต์4ลำโพงสำหรับ MPS10 นั้นลำโพงที่ใช้จะเป็น2คูณ10วัตต์ครับ2ลำโพงในส่วนของ MPS 20ลำโพงที่ใช้จะไม่เหมือนกับ MPS 10ครับนั่นก็คือลำโพงที่ใช้จะเป็นระบบ30วัตต์4ลำโพงครับในเรื่องของภาค input และ output สำหรับ MP 10นั้นจะมีทั้ง RCA in และ RCA out มาให้ครับทำให้การเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงบ้านเป็นเรื่องง่ายสำหรับ MPS 10และ MPS 20จะมี quarter inch ทั้ง in และ out มาให้ครับสามารถเชื่อมต่อกับบนเวทีได้ทันทีในส่วนของเฮดโฟนทั้ง3รุ่นจะมีเฮดโฟนเอาท์อยู่2ช่องครับซึ่งเป็นเฮดโฟนแบบหัวใหญ่ทั้ง3รุ่นมี MIDI in MIDI out มี USB สำหรับ MP10 แล้วจะมี3 pedals ครับแต่สำหรับ MPS10 และ MPS20 ก็จะมี1 pedal แถมมาให้นั่นก็คือ sustain pedal สำหรับรุ่น MP10 นั้นจะมีทั้ง stand แล้วก็จะมีทั้งม้านั่งมาให้เลยครับแต่สำหรับ MPS10 และ MPS20 จะมี stand มาให้ไม่ต้องซื้อสแตนเพิ่มเติมซื้อแค่มานั่งเพิ่มเติมก็พร้อมจะเล่นครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ไม่เหมือน Mark Pro 1และ Mark Pro 2ที่เราต้องซื้อสแตนแยกเองครับในเรื่องของน้ำหนักนั้น MP10 มีน้ำหนัก52กิโลกรัมในขณะที่ทั้ง MPS10 และ MPS20 มีน้ำหนักเท่ากันคือ 18.3 กิโลกรัมเท่านั้นครับหากคุณไม่รู้จักยี่ห้อ Kurzweil มาก่อนนะครับแบบอะไรเนี่ย Kurzweil ชื่อไม่คุ้นหูเลยรู้จักแต่ Yamaha Roland Korg นะครับไม่ต้องตกใจครับเหตุผลที่หลายๆคนอาจจะในที่นี้อาจจะไม่รู้จักKurzweilมาก่อนเนี่ยเพราะปกติเนี่ยKurzweilเนี่ยเขาไม่จับตลาดบ้านเลยนะครับคือเขาจับแต่ตลาดพวกแบบ high end นะครับโปรอย่างเดียวนะครับราคาก็สูงไปเลยนะครับยังจำได้สมัยผมเป็นเด็กนะครับก็เคยอยากได้มากKurzweil K2000แต่ในนาทีนั้นนะครับก็ว่าไม่มีปัญญานะครับไม่มีปัญญาทั้งต่อให้มีปัญญาก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หายากนะครับเป็นของแบบไฮเอนด์จริงๆนะครับนี่คือเหตุผลว่าหลายๆคนที่ใช้ Kurzweil นี่ก็ต่างเป็นศิลปินระดับโลกกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Stevie Wonder นะครับ Bee Gees นะครับอย่างนี้ในคอนเสิร์ตของเขา Jordan Rudess นะครับในแห่งวง Dream Theater นะคนที่ใช้ Kurzweil มานานมากนะครับใช้ K2000X นะครับ Elton John นะครับ Billy Joel นะครับเหล่านี้ก็ใช้ Kurzweil ทั้งนั้น
นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าโชคดีเหลือเกินนะครับที่ Kurzweil เนี่ยเขานอกจากตลาดโปรเนี่ยเขาก็หันมาจับตลาดบ้านแล้วนะครับจับตลาดบ้านโดยเสียงที่ใช้ในพวกเนี่ยเครื่องดนตรีบ้านๆอย่างนี้เนี่ยก็เป็นตัวเดียวกับเสียงที่อยู่ในรุ่นโปรของเขานะครับซึ่งจาก3ซึ่งทั้ง3รุ่นเนี่ยก็เป็นเสียงจาก PC3 นะครับซึ่งเป็นWorkstation รุ่นท็อปของ Kurzweil ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็โชคดีอีกอย่างนึงครับก็คือเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ย Kurzweil เขาก็มีดีลเลอร์ใหม่นะในประเทศไทยนะครับซึ่งราคานี่เรียกว่าตั้งได้สมเหตุสมผลมากๆก็คือตั้งมาชนได้ชนที่ถูกกว่าที่อเมริกาด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งยังไงอะแต่ก่อนเนี่ยข้อเสียของ Kurzweil นะครับก็คือราคามันแพงนะครับแต่นาทีนี้เนี่ยที่ Kurzweil ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วเนี่ยคือเรียกได้เลยว่าใครๆก็สู้เขายากนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยถ้าKurzweilมันจะแพ้ก็จะแพ้เนื่องจากราคาอะไรมันแพงกว่าชาวบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดราคามันสูสีกับชาวบ้านแล้วนี่นะก็น่าคิดนะครับไปมีชื่อว่า Lady Di นะครับเป็นเพลงจาก Richard Clayderman ครับฟังแล้วอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมไอ้เสียงเนี่ยเนาะไอ้ตัวนี้มันไม่เหมือนกับเสียงของ Yamaha หรือเสียงของ Kawai เลยนะครับเหตุผลที่มันไม่เหมือนเลยเนี่ยเพราะว่าเปียโนของ Kurzweil เนี่ยนะครับที่มีชื่อว่า Triple Stride Piano เนี่ยที่อยู่ในทั้ง3ตัวเนี่ยมันเป็นเปียโนที่มาจาก Steinway D นะครับแซมเปิลมาอัดมาจาก Steinway D นะครับเสียงคาแรคเตอร์มันจะไปแนวนั้นนะครับต่างกับ Yamaha ที่Yamaha เสียงของเขาเนี่ยก็จะแชมเปิลมาจาก Yamaha CF3H ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตแกรนด์ของเขานะครับ Kawai เนี่ยก็จะแชมเปิลมาจาก Kawai EX Grand นะครับซึ่งนะก็เป็นคอนเสิร์ตแกรนด์ของเขาเหมือนกันนะครับแต่ไอ้ตัวนี้เนี่ยมาจาก Steinway มันเลยได้คาแรคเตอร์ของ Steinway ดีครับพวกคาแรคเตอร์ความอุ่นความลอยความฟุ้งนะครับเสียงค่อนข้างแบบหนามีทั้งคือในเสียงนึงในโน้ตตัวนึงเนี่ยมันมีทั้งเสียงของเนื้อแล้วก็เสียงของวิญญาณของมันนะครับกดเบาอย่างช่วงเบสเนี่ยกดเบาจะนุ่มนะครับนุ่มเป็นพรมเลยตะโกนดังๆก็จะเป็นฟ้าผ่านะครับนี่นะครับคือคาแรคเตอร์ของมันอย่างในช่วงแหลมเนี่ยนะมันแหลมก็จริงนะมันใสมันเป็นเส้นก็จริงแต่ว่ามันก็มีเนื้อของมันอยู่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะเหตุนี้เนี่ยคือทุกช่วงของมันเนี่ยไม่มีช่วงไหนเลยที่จะเสียงเหมือนเพลงญี่ปุ่นคือเสียงอารมณ์เพลงญี่ปุ่นเนี่ยจะแหลมใสชัดตลอดทั้งช่วงนะครับเพราะความที่คาแรคเตอร์มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จึงเป็นเพลงที่ค่อนข้างกว้างนะครับได้หลายแนวนะครับแต่ที่เด่นๆเป็นพิเศษเลยเนี่ยก็จะเป็นแนวเพลงป๊อปนะครับเพลงช้าๆซึ้งๆเพลงเกาหลีนี่พูดถึงเพลงเกาหลีเนี่ยผมอยากให้ท่านฟังเพลงนึงจังเลยเพลงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในซาวด์แทร็กของซีรีส์เกาหลีที่โด่งดังนะครับผมส่วนตัวผมว่าเพราะมากนะครับคนแต่งเพลงนี้เนี่ยมีชื่อว่ายูรุมะและเพลงนี้มีชื่อว่า My Memory ครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Winter Sonata